นอกจากจะร่วมกันทําบุญแล้วนะคะเราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งของที่เราจะนําไปทําบุญนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะคะไปดูบรรยากาศของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านก็ได้ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและชุดทายธรรมในช่วงก่อนเทศกาลวันเข้าพรรษาประจําปี2558ค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามการจําหน่ายเครื่องสังฆทานที่ไม่ได้คุณภาพค่ะ นี่เป็นบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านจัก,กรินเปลี่ยนวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะคะสํานักงานพาณิชจังหวัดการค้าภายในได้พร้อมใจกันลงพื้นที่ซุ่มตรวจสอบร้านค้าที่จําหน่ายเครื่องสังกะพันธ์และสังกะทานค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิศณุโลกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะระบุว่ายังไม่พบสินค้าหมดอายุแต่ก็มีการกำชับให้ติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน โดยได้สุ่มตรวจที่บริเวณร้านพักกิ่งร้านพัชระพระเครื่องและร้านพิษณุโลกสังฆพันธ์บริเวณด้านหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถนนเอกาทศรสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็เป็นแหล่งค้าสังฆพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อเป็นการป้องปรามและก็การจําหน่ายเครื่องสังฆทานที่ไม่ได้คุณภาพค่ะซึ่งวันนี้ที่มีการสุ่มตรวจสังฆทานเพื่อไม่ให้ร้านค้า เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้ประกอบการธุรกิจบางรายช่วยโอกาสนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุและมีปริมาณไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในฉลากมาจำหน่ายให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลงานบุญข้าวพรรษาค่ะ เนื่องจากในช่วงเวลานี้พุททศาสนิกชนจะนิยมมาหาซื้อชุดสังฆทานและชุดทายธรรมเพื่อนำไปถวายวัดในช่วงเทศกาลวันข้าวพรรษาที่จะมาถึงนี้ซึ่งชุดสังฆทานและชุดทายธรรมเป็นสินค้าที่คณะกรรมาการว่าด้วยฉลากได้มีใบประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมที่ต้องระบุรายละเอียดสินค้าพร้อมทั้งบอกชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายขณะเดียวกันก็ต้องระบุวันเดือนปีที่หมดอายุวันเดือนปีที่บรรจุ หากผู้ใดขายสินค้าที่มีประกาศควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้องก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ ด้านนางสาวปราณีเอี่ยมสำอางอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่68ทับ1ถนนเอกาทศรสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเจ้าของร้านพิษณุโลกสังกพันก็ได้กล่าวว่าร้านของตนจะเลือกซื้อชุดสังฆทา,านในราคาส่งจากบริษัทที่ผ่านการตรวจจากสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้นซึ่งจะได้สินค้าที่มีคุณภาพโดยในปีนี้ราคาจําหน่ายสังฆทา,านไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากนักค่ะ มีจำหน่ายให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ราคา100บาทไปจนถึง490บาทและเห็นด้วยนะคะที่ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากจะได้มั่นใจว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้สังคฐานที่มีคุณภาพและจะได้ไม่เป็นภาระของพระสงฆ์ค่ะ